่อนที่จะไปดูเรื่องของการปราบปรามการพนันฟุตบอลนะคะมาดูเรื่องของการปราบปรามในส่วนของอาวุธสงครามกันก่อนค่ะล่าสุดตํารวจกองสัมพาวุธก็ตรวจนับอาวุธปืนของกลางที่ยึดมาได้ตั้งแต่ปี2543นะคะจำนวนกว่า34,000กระบอกแล้วก็ส่งไปทําลายในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่กองพลาธิการสัมพาวุธตํารวจนะคะตรวจนับอาวุธปืนของกลางภายในคลังเก็บอาวุธของกองสัมพาวุธสํานักงานส่งกําลัง บำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจนับเพื่อที่จะนำไปทำลายค่ะในวันที่15กระะกฎาคม2557ที่จะถึงนี้โดยพันตำรวจเอกสมพรสัจพจน์นะคะรองผู้บังคับการกรมสัมภาวุธก็เปิดเผยค่ะว่าการเข้าตรวจนับอาวุธปืนของกลางเนี้ยเพื่อสรุปข้อมูลรายงานให้กับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบก่อนที่จะนำไปทำลายต่อไปค่ะ สำหรับอาวุธปืนทั้งหมดนะคะเป็นของกลางที่ศารมีคำสั่งยึดแล้วก็คดีสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี2543ถึงปี2557มีจำนวนกว่า34,000กระบอกมีทั้งอาวุธปืนพกสั้นทุกรูปแบบปืนปากกาปืนยาวอาวุธปืนสงครามซึ่งเจ้าหน้าที่กองพลาธิการก็จะทำการตรวจนับให้ตรงกับบัญชีรายชื่อก่อนที่จะให้คณะกรรมการตรวจนับจานวนรับรองแล้วก็ปิดผนึก บรรจุอาวุธก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปที่โรงงานล้อมเหล็กกรุงเทพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปทําลายโดยวิธีล้อมความร้อนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะใช้วิธีการทําลายแบบล้อมความร้อนนี้15กระกฎาคมนะคะองไรก็ตามทางด้านสํานักงานตํารวจแห่งชาติ่ก็ได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธปืนตลอดจนการทําลายอาวุธต่างๆด้วยวิธีการล้อมความร้อนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ